também. เริ่มเลยเปิดไมค์ค่ะกราบสวัสดีนะคะท่านผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์นักลงทุนทุกท่านนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติมารับฟังแถลงผลประกอบการประจำปี2559ของบริษัท Interlink Telecom จำกัดมหาชนในวันนี้นะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะคะรับชม presentation ของทางบริษัทก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักบริษัทในเบื้องต้นค่ะสำหรับนักลงทุนรายใหม่นะคะที่สนใจที่จะลงทุนในบริษัทการสื่อสารคือพื้นฐานของการเชื่อมโยงมนุษย์เข้าด้วยกันรูปแบบและวิธีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกจากการสื่อสารระยะใกล้สู่การเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าไว้ด้วยกันจากความเร็วของในอดีตพัฒนาสู่การเชื่อมต่อด้วยความเร็วของแสงเทคโนโลยีที่ว่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความฝันแต่กำลังเกิดขึ้นจริงแล้วในวันInterlink Telecom ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจทุกความต้องการของการสื่อสารโครงข่ายของเราจึงถูกออกแบบให้รองรับการสื่อสารทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพราะไม่มีอะไรสามารถเดินทางได้ไวกว่าแสงเราจึงเลือกใช้ไฟเบอร์ออปติกที่รองรับการส่งข้อมูลความเร็วแสงเป็นโครงข่ายหลักด้วยความเร็วสูงสุดถึง400กิกะบิตต่อวินาทีพร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมที่ได้มาตรฐานระดับโลกทำให้ทุกการสื่อสารของคุณรวดเร็วดั่งใจต้องการInterlink Telecomคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกองค์ประกอบเราเลือกติดตั้งไฟเบอร์ออปติกบนเสาโทรเลขของการรถไฟทั่วประเทศเป็นเส้นทางหลักพร้อมเส้นทางสำรองทางถนนเพื่อความปลอดภัยจากการเข้าถึงของบุคคลภายนอกความปลอดภัยของสายใยแก้วนำแสงเราเลือกใช้เคเบิลใยแก้วนำแสงชนิดมีการป้องกัน2ชั้นพร้อมมีกรอบเหล็กป้องกันซึ่งสามารถป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ 100% ระบบความปลอดภัยของ NMC Network Management Center ของเรามีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO version 27001เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่เดินทางผ่านโครงข่ายของเราว่าจะได้รับความปลอดภัยสูงสุดโครงข่ายของ Interlink Telecom มีแผนรองรับหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบให้สามารถดำเนินการได้ตลอด7วัน24ชั่วโมงคอยเฝ้าระวังให้การเชื่อมต่อของลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดทุกวินาทีเราการันตีความเสถียรของวงจรการรับส่งข้อมูลลูกค้าหรือ SLA ที่ SLA 99.999% ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกส่งถึงที่หมายอย่างไร้กังวล Interlink Fiber Optic Network มีบริการที่ครอบคลุมทุกด้านบริการด้านข้อมูล Data Service เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมการสื่อสารทุกรูปแบบทั้งวงจรเช่าแบบ MPLS วงจรเช่าแบบ Wavelength วงจรเช่าส่วนตัว Dark Fiber และวงจรเช่าต่างประเทศ IPLC และยังได้ลงทุนสร้างศูนย์ Data Center ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุดเพื่อให้บริการรับฝากข้อมูลและเป็น DR Site ให้กับองค์กรขนาดใหญ่หรือพื้นที่เช่าวางเซิร์ฟเวอร์สำหรับลูกค้าทั่วไปเพื่อตอบสนองเทคโนโลยี Cloud Computing ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้โดยมีศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบำรุงเฝ้าดูแล24ชั่วโมงตลอด365วันด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมการบริหารจัดการที่ครบวงจรที่สุดอีกด้วยโครงข่ายของเราครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมเชื่อมต่อสำนักงานและสาขาเข้าด้วยกันโด
ด้วยศูนย์บริการ36ศูนย์ทั่วประเทศไทยรวมทั้งมีบริการเชื่อมต่อไปยังต่างประเทศตามความต้องการของคุณInterlink Telecom ถนน ICT สายใหม่ของประเทศไทยที่พร้อมให้บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคตตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และทุกความต้องการของทุกธุรกิจนี่คือนิยามใหม่ของการสื่อสารแห่งโลกอนาคตโครงข่ายภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและทันสมัยที่สุดของประเทศไทยInterlink Fiber Optic Network ขึ้นดับเบิ้ลค่ะขออนุญาตแนะนำผู้บริหารนะคะที่ได้ให้เกียรติมานำเสนอผลประกอบการของบริษัทนะคะคุณณัฐนัยอนันตลำพรค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์ลิงค์เทเลคอมจำกัดมหาชนค่ะและดิฉันนางสาวดาริกาแตงตรงค่ะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีแล้วก็เลขานุการบริษัทค่ะครับก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้ตั้งใจแล้วว่าจะ go through detail ไปในระดับหนึ่งแล้วก็จะเหลือเวลาเยอะๆไว้ให้ถามคำถามนะครับเพราะเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคำถามแล้วก็แชร์ว่ามันจบปีไปแล้วเดี๋ยวเรามาวางแผนกันว่าในปี2017 18 19เนี่ยเราจะโตกันยังไงเพื่อจะได้มีเวลาถามในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในเนื่องด้วยมาจากพรบ.หลักทรัพย์เนี่ยที่มีการประกาศออกมาของทางของสำนักงานก.ล.ต.นะครับเราเองก็จะมีการเอาข้อมูลต่างๆที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยไปโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ของเรานะครับก็เพื่อเป็นการกระจายข้อมูลโดยทั่วถึงกันนะครับก็อยากให้นักลงทุนสามารถที่จะเอาข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยไปใช้ต่อได้โดยไม่ผิดกฎอะไรนะครับก็ให้เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าตัวบริษัทเราก็เพิ่งเข้ามาจดทะเบียนนะครับ IPO ก็ปัจจุบันก็ประมาณอายุประมาณ5เดือนละนะครับที่เราเข้ามาจดทะเบียนจากกันยายนที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยบริษัทของเราดำเนินธุรกิจมากว่า10ปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างชัดว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เป็นผู้รับเหมานะครับแล้วเราก็ไปขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่3ทำให้เราสามารถที่จะผันตัวหรือเปลี่ยนธุรกิจของเราเนี่ยมาเป็นธุรกิจบริการได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ให้ดำเนินการในเรื่องของธุรกิจบริการซึ่งบริการหลักๆของเราเนี่ยก็มีการลงทุนในเรื่องของโครงข่ายไปทั่วประเทศนะครับซึ่งก็ลงทุนมาตลอดปี2557 58แล้วก็59นะครับซึ่งณปี2559เนี่ยเรามีความพร้อม75จังหวัดแล้วก็เชื่อมต่อไปยังต่างประเทศได้นะครับอันนั้นคือภาพรวมคร่าวๆของเราว่าเราทำอะไรมาบ้างในปีที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเราเองก็เป็นบริษัทย่อยของบริษัทInterlink Communication จำกัดมหาชนหรือว่า iLink นะครับสิ่งหนึ่งที่เรายืนหยัดแล้วก็เอาเป็นนโยบายก็คือการไม่ทำธุรกิจทับซ้อนกันในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น Interlink Communication ขายของอย่างเดียวแล้วก็รับเหมางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับของ iTel เลยนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมเลย iLink Interlink Power and Energy นะครับทำเฉพาะทางด้านงานรับเหมาโครงการใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับสื่อสารเลย Interlink Telecom นะครับทำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยไม่เกิดความทับซ้อนแล้วก็ไม่มีการแย่งแข่งขันกันนะครับรวมไปถึงบุคลากรเองนะครับในการทำงานเนี่ยก็มีการ separate แล้วก็แยกกันนะครับค่อนข้างชัดเจนสิ่งที่ Interlink Telecom ทำเนี่ยอยากให้เห็นอยู่4อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือเป็นธุรกิจหลักของเราสัดส่วนรายได้เนี่ยเราตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่ประมาณ 60% ของทั้งหมดนะครับในแต่ละควอเตอร์ในแต่ละปีเนี่ยจะมีสัดส่วนการเปลี่ยนผ่านไปขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็ opportunity ต่างๆนะครับในควอเตอร์ล่าสุดเดี๋ยวมีตัวเลขให้ดูเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับสาเหตุยังไงเดี๋ยวผมอธิบายต่อนะครับแต่อันนี้คือธุรกิจหลักของเราคือการให้เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงซึ่งลูกค้าของเราเนี่ยก็คือผู้
้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและลูกค้าที่เป็นองค์กรทั่วไปนะครับซึ่งเราก็มีลูกค้าอยู่ 3-400 รายนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของการรับเหมาติดตั้งการรับเหมาติดตั้งเนี่ยเป็นงานที่เราต่อยอดจากบุคลากรที่เรามีอยู่เดิมแล้วนะครับโดยไม่ต้องเพิ่มแล้วก็ไปติดตั้งรับเหมาให้กับลูกค้าไม่กี่รายลูกค้าหลักๆที่เราให้ความสำคัญเนี่ยก็คือผู้ให้บริการมือถือและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้จะเป็นลูกค้าที่ต้องการเดินพวกโครงข่ายใยแก้วนำแสงเนี่ยเราก็จะเข้าไปดำเนินการแล้วก็ให้บริการเขาในส่วนนั้นนะครับส่วนที่3เป็นธุรกิจที่น่าสนใจก็คือธุรกิจ Data Center Data Center เนี่ยเปรียบเสมือนอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแต่เป็นอพาร์ตเมนต์ทางด้านดิจิตอลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้ยินการพูดถึงเรื่องของดิจิตอล 4.0 นะครับหนึ่งในนั้น Data Center เป็นสิ่งสำคัญรวมไปถึงในอนาคตที่เราจะพูดถึงเรื่องของ Cloud Data Center ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเราทำหน้าที่ให้บริการ data center คือเป็นเจ้าของ data center และให้บริการนะครับในทางเดียวกันเราวางแผนที่จะไปรับสร้างให้กับคนอื่นด้วยในโครงการที่เรามีโอกาสและมี margin นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดึงเอาจุดแข็งที่เราสร้างของตัวเองแล้วเนี่ยไปรับสร้างให้คนอื่นเช่นกันนะครับอันนั้นก็จะเป็นที่มาทั้ง4บริการนะครับมาดูตัวเลขในภาพรวมนะครับพูดในภาพใหญ่เนี่ยรายได้ของเราโตขึ้นจากปี2558มาเป็นปี2559เนี่ยโตขึ้นประมาณ 85% คิดทั้งปีจาก437ล้านนะครับโตขึ้นมาเป็น809ล้านซึ่งอันนี้คือรายได้ของเรารายได้ของเราอย่างที่เรียนไปก็คือประกอบจากบริการทุกบริการที่เราให้บริการมาแต่มีบริการหนึ่งที่เรายังไม่มีรายได้เข้ามาก็คือบริการรับสร้าง data center นะครับอาจจะเพราะว่าตลาดเองยังไม่สอดรับหรือว่าในโปรเจกต์ที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยยังไม่มี margin เราก็เลยเลือกยังไม่ได้งานในส่วนนี้นะครับแต่ทั้ง3ส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดที่เป็นบริการหลักๆของเราเนี่ยมีรายได้หมดแล้วนะครับส่วนแรกก็คือ397ล้านในปีที่ผ่านมา 40 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากส่วนของการให้บริการ datanะครับโตขึ้นยังไงเดี๋ยวไปดูในหน้าถัดไปนะครับ344ล้านมาจากงานรับเหมาเหตุผลที่มันโตก้าวกระโดดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าบางครั้งออปพอร์ทูนิตี้หรือโอกาสทางธุรกิจเนี่ยมันเข้ามาเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในควอเตอร์4เองเนี่ยลูกค้าไว้วางใจแล้วก็มีโครงการเกิดขึ้นก็เลยโยนงานหรือว่าผลักงานส่วนนี้มาให้เราก็เลยรับไว้รายได้มันก็เลยดูสวิงขึ้นในเชิงบวกนะครับ Data Center เป็นธุรกิจรายได้ค่อนข้างมั่นคงเราก็มีตัวเลขทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ63ล้านนะครับแล้วมีแนวโน้มแนวทางในการเติบโตนะครับถ้าใครดูตัวเลขไปเทียบกับงบอาจจะดูแล้วอาจจะยังไม่ตรงกันนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในงบเองมันไม่สามารถคลาสสิฟายรายได้ให้ตรงกับธุรกิจบางอันได้เพราะบรรทัดมันจำกัดนะครับเช่นค่าไฟของ Data Center อย่างเงี้ยเราควรจะมองไปให้มันรวมอยู่ในรายได้ของ Data Center เราก็เลยมานำเสนอในภาพนี้นักทุนจะได้ forecast หรือเห็นไปในอนาคตได้ชัดขึ้นนะครับทีนี้มาดูว่าแต่ละตัวมันโตมาได้ยังไงในภาพใหญ่ก่อนนะครับตัว Data Service เนี่ยเรามีจำนวนวงจรการให้บริการเช่าวงจรเนี่ยเราจะโตจากจำนวนวงจรที่เพิ่มมากขึ้นเรามีอยู่แล้ว75จังหวัดถ้าเราขายลูกค้าในจังหวัดนั้นๆให้มีวงจรที่มากขึ้นได้เราจะมีรายได้เพิ่มนะครับจำนวนวงจรเราเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวนะครับ 6,718 วงจรเป็นตัวเลขณสิ้นปี2559เราโตขึ้นจากตัวเลขสิ้นปี2558ที่ 2,879 วงจรก็ถือว่าโตค่อนข้างก้าวกระโดดนะครับสาระสำคัญก็มาจากลูกค้าที่ไว้วางใจเรามาจากเรื่องของ coverage หรือว่าพื้นที่ให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นของเรานะครับจำนวนลูกค้าเราโตขึ้นมากกว่า 70% ณสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเรามีลูกค้าอยู่242ราย2558นะครับ2559เรามีจำนวนลูกค้าอยู่ที่337รายนะครับและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นนะครับมากขึ้นในแต่ละปีในแต่ละควอเตอร์นะครับ SLA เราก็พยายามมอนิเตอร์ให้มากกว่าอินดัสทรีนะครับอินดัสทรีอยู่ที่ 99.90 เราทำอยู่ที่ปิดปีที่แล้ว 99.9985นะครับก็เป็นสถิติที่ค่อนข้างดีเทียบกับตลาดนะครับในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆเราก็มีการปิดโครงการใหญ่ๆเพราะเรามี75จังหวัดแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องยูทิไลซ์แล้วก็หาลูกค้าที่มีสาขามากมายครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกdepartment store หรือว่าแม้กระทั่งอย่างร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับเราก็เข้าไปโฟกัสตรงนั้นหรือแม้กระทั่งธนาคารแล้วก็ตู้ ATM ที่เรากดกันนะครับอันนี้ต้องการการเชื่อมต่อทั้งนั้น75จังหวัดเป็นพื้นที่ให้บริการ
นะครับ data center นะครับจำนวนลูกค้าอาจจะเพิ่มขึ้นบวกลบนะครับแล้วก็มีจำนวนที่เยอะมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเมเจอร์ลูกค้าอยู่2คนนะครับก็คือแบงค์ทั้งคู่ซึ่งทั้ง2คนเนี่ยรับไปกว่า 85% นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็แชร์กันอีกประมาณ 10% ที่เหลือนะครับเราสามารถเรียกได้ว่า data center ของเราอยู่ที่ 95% หรือเรียกได้ว่าเต็มแล้วอีก 5% reserve ไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆนะครับ data center ของเราก็ให้บริการเรามีสถิติการให้บริการที่ 100% คือไม่มีเหตุเสียเกิดขึ้นเลยลูกค้าใช้งานได้ 100% นะครับอันนี้คือสถิติที่ค่อนข้างดีมากใน data center ซึ่ง standard เนี่ยพูดกันถึง tier 3คือ 99.982 แต่เราเนี่ยสูงกว่า standard นะครับงาน installation นะครับเรามี installation ไปรับงานหลักๆเนี่ยก็จากผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่สีแดงนะครับเราก็ทำงานด้านติดตั้งไฟเบอร์ออปติกไม่ว่าจะเป็นการลากสายอินเทอร์เน็ตให้เขานะครับไปยังบ้านต่างๆซึ่งก็มีการทำเรื่องของ FTTX หรือ Fiber to the Home นะครับเรามีการทำเรื่องของโปรเจกต์ 4G เขาเป็นผู้ชนะประมูล 4G เราก็เข้าไปช่วยทำงาน 4G บางส่วนให้เขานะครับในบางพื้นที่และสุดท้ายเนี่ยเขาไปร่วมกับคณะบริษัทเอกชนอื่นๆนะครับทำโครงการของรัฐบาลเรียกว่าโปรเจกต์ประชารัฐนะครับในการที่จะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นในเชิง CSR แต่ว่าจ่ายเงินนะครับเราก็เข้าไปรับงานตรงนี้เป็นประมาณ 60% ของงานที่ออกมาเฟสแรกของเขาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่ารายได้ในควอเตอร์4ของงาน installation หรืองานติดตั้งเนี่ยมันกระโดดสไปค์ขึ้นสูงนะครับอันนั้นเป็นที่มาแล้วก็เราก็ไปได้งานของ PA แต่ว่ารายได้ยังไม่รับรู้นะครับมา2งานโททอลประมาณ120ล้านนะครับ2งานรวมกันก็จะเริ่มเซ็นสัญญาเนี่ยน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าเซ็นสัญญาให้บริการประมาณกลางปีนี้นะครับอันนั้นก็เป็นภาพใหญ่ๆละกันนะครับเดี๋ยวลงดีเทลก็ถามได้นะครับถ้าดูสัดส่วนแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับถ้าคิดทั้งปีอย่างที่ผมเรียนไปคือจริงๆแล้วเราพยายามจะดูตัวเลขของการให้บริการคงข่ายอยู่ที่ 60% การให้บริการติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 20-30% และ data center ที่เป็นตัวเลขค่อนข้างนิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับปิดปีนี้เราเห็นตัวเลขเปลี่ยนไปจาก target เราเล็กน้อยเพราะว่ามันมีงานเข้ามาเยอะในส่วนของงาน installation นะครับก็มีสัดส่วนประมาณ 50% เนี่ยจากงานรายได้หลักของเราคือการให้บริการคงขายนะครับแล้วก็42%มาจากงานติดตั้งแล้วก็ประมาณ 7.9% ที่มาจากงาน data center นะครับถ้ามาเจาะดูแต่ละตัวจะเห็นว่า data service โตประมาณ 44% ธุรกิจหลักรายได้หลักของเราโตประมาณ 44% data center โต 175% เพราะปีที่แล้วรับรู้ไม่เต็มปีปีนี้รับรู้เต็มปีนะครับงาน installation หรืองานติดตั้งโตประมาณ 120% year on yearนะครับก็อันนั้นก็เป็นภาพใหญ่ๆให้เห็นทีนี้ซูมลงไปดูธุรกิจหลักของเรานะครับถามว่าเราโตยังไงหรือเราโตเท่าไหร่นะครับถ้าดู year on year เนี่ยเราโต 44% อย่างที่ผมเรียนนักลงทุนไปนะครับควอเตอร์4ของปีที่แล้ว2015เทียบกับ2016เองเนี่ยเราโตจาก86ล้านมาเป็น111ล้านหมายความว่าเรามีลูกค้าที่เข้ามาใช้งานโครงข่ายเราเพิ่มมากขึ้นเนี่ยประมาณ20ล้าน20บวกบวกล้านนะครับในควอเตอร์4แล้วก็20กว่าล้านเนี้ยก็จะทำสัญญากับเราระยะยาว1ปีเป็นอย่างน้อยก็ทยอยรับรู้ตลอดทั้งปีนะครับอันนั้นเป็นที่มาที่เราพยายามจะมอนิเตอร์แล้วก็โฟกัสในส่วนนี้เป็นหลักนะครับเรามีพื้นที่ให้บริการ75จังหวัดเราก็มีการขายลูกค้าเนี่ยใน75จังหวัดนี้ทั้งหมดแล้วก็พยายามโฟกัสลูกค้าที่มีสาขามากๆนะครับโฟกัสหลักๆของเราเนี่ยก็จะไปพวกร้านขายของทั่วไปนะครับแล้วก็ไปพวกธนาคารที่เขามี ATM ต่างๆอยู่กระจายตามพื้นที่หรือแม้กระทั่งบริษัทปล่อยสินเชื่อนะครับที่เป็นปล่อยสินเชื่อรายย่อยที่เขาอยู่ตามอำเภอตำบลเนี่ยจะเป็นการ utilize network ของเราได้เป็นอย่างดีนะครับอันนั้นก็เป็นที่มาที่ revenue เราจะโตยังไงนะครับแล้วเราก็โตอย่างนั้นจริงๆนะครับในส่วนของ GP margin เนี่ยต้องเรียนว่า GP margin เรามีการลดลงถ้าเทียบ quarter by quarter นะครับ3มา4เนี่ยมันมีความมีคำอธิบายนิดนึงก็คือในควอเตอร์4เองเนี่ยมันมีรายได้บางมันมีค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าค่าเช่าท่อร้อยสายค่าเช่าท่อร้อยสายเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเฉลี่ยทั้งปีนะครับแต่การเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาสาเหตุก็คือ TOT เองเนี่ยเราเช่าท่อร้อยสายของ TOT ในบางพื้นที่ TOT คิดค่าเช่าท่อร้อยสายมาแต่ราคาเนี่ยถ้าไปดูตามประกาศของกสทช.อาจจะถือว่าสูงกว่าตลาดเราก็เลยไม่มีการเซ็นสัญญาแล้วไม่มีการชำระเงินในส่วนนั้นเกิดขึ้นนะครับระหว่างทางที่เกิดขึ้นควอเตอร์1 2 3เนี่ยเรามีการต่อรองในเชิงของสัญญาแล้วก็ให้มีการ adjust ราคาให้เป็นธรรมมากขึ้นตามประกาศกสทช.แล้วก็มีการ clearing invoice ต่างๆในควอเตอร์4เป็นที่มาว่ารายได้ทั้งหมดควอเตอร์1 2 3เนี่ยถูกรับถูกอัดเข้าไปทั้งหมดในควอเตอร์4นะครับมูลค่าประมาณ10ล้าน8ถึง10ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าคิดจริงๆแล้ว8ถึง10
10ล้านหารเฉลี่ย4ควอเตอร์นะครับก็ตกประมาณ2ล้าน2ล้าน5นะครับแต่ถูกอัดเข้ามาทั้งหมดในควอเตอร์4อันนั้นเป็นที่มาที่ดึงตัว GP margin ในภาพรวมเนี่ยลงอันนี้เป็นสาระสำคัญตัวหนึ่งสาระสำคัญตัวที่2ก็คือการที่เรามี75จังหวัดเรามีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วพื้นที่เนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายทางด้านโครงข่ายที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าเทียบ year on year แล้วนะครับจะเห็นว่า48จังหวัดในปี2015กับ75จังหวัดในปี2016อันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกันระหว่างปี2016เนี่ยควอเตอร์1 2 3เรามีการสร้างโครงข่ายอยู่โดยตลอดนะครับในทางบัญชีแล้วโครงข่ายสร้างเสร็จมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการก็จะถูกตัดค่าเสื่อมราคาซึ่งค่าเสื่อมราคาเนี่ยก็จะชิฟต์ระหว่างควอเตอร์แต่ควอเตอร์4เราคิดบนเบสที่75จังหวัดนะครับควอเตอร์1 2 3 4ของปีนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเบสเดียวกันละเพราะฉะนั้นตัวเลขจะค่อนข้างนิ่งแล้วในเชิงของ depreciation แล้วก็ค่าใช้จ่ายทางด้านโครงข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการadjust ในส่วนนี้ค่อนข้างระดับหนึ่งทำให้ที่มาของตัว GP margin เนี่ยเราโต year on year ประมาณ 31% นะครับแต่ถ้าดู quarter by quarter ลดลงประมาณ 20% ก็คำอธิบายก็ได้เรียนนักลงทุนไปเบื้องต้นตรงนั้นนะครับทีนี้ลองมาดูว่าใครคือลูกค้าของเราสัดส่วนของลูกค้าของเราเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงมีความใกล้เคียงกับเดิมมากนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสัดส่วนลูกค้าไม่มีการชิฟนะครับลูกค้าเนี่ยเราให้ความสำคัญกับลูกค้า ISP เพราะว่า ISP เนี่ยซื้อของเราไปขายต่อพวกผู้ให้บริการประเภทที่1ประเภทที่2ซื้อบริการของเราไปให้บริการต่อนะครับอันนี้คือฐานลูกค้าหลักของเราก็ประมาณ 50% นะครับลูกค้ากลุ่มอื่นๆก็ยังมีสัดส่วนอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับลูกค้าที่เราให้ความสำคัญมากๆก็คือลูกค้ากลุ่มองค์กร Enterprise หรือเราเรียกว่า BIZ นะครับสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 21% ก็ตัวเลขค่อนข้างใกล้เคียงทั้งปีนี้และปีที่แล้วนะครับซึ่งภาพตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเห็นเปลี่ยนแปลงไปบ้างในอนาคตนะครับเพราะว่าเรามีการโฟกัสในเรื่องของ ISP โฟกัสในเรื่องของ BIZ ก็คือองค์กรทั่วไปและเรากำลังเน้นโฟกัสไปที่กลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มธนาคารที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราให้บริการกับธนาคารหลายๆธนาคารแล้วแต่ยังไม่เยอะมากเพราะในเดิมทีในอดีตเราไม่มีโครงข่ายที่ครอบคลุมมากนักและประกอบกับทางธนาคารเองเนี่ยมีการประมูลเป็นรอบนะครับล่าสุดในควอเตอร์1นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเข้าไปประมูลงานจากลูกค้าเดิมที่เป็น BIZ ของเราก็คือเรามีลูกค้าที่เป็นขายของนะครับเช่น Big C Lotus ยกตัวอย่างนะครับพวกเนี้ยทุกที่เขามีตู้ ATM ทุกที่เขามีเครื่องรูดการ์ดแบงค์ต่างๆก็จะไปผูกตรงนั้นเราเอาสิ่งที่เราเดินไปแล้วเนี่ยไปต่อยอดขายแบงค์ต่อได้นะครับเราก็เพิ่งไปปิดลูกค้าประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้มาเพิ่มนะครับในควอเตอร์1ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอันนี้ทำให้เป็นที่มาว่าทำไม BIZ เราจะโตทำไมกลุ่มองค์กรจะโตทำไมกลุ่มแบงค์จะโตได้นะครับในขณะที่ ISP เนี่ยมันก็จะโตต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ ISP เราเห็นชิฟต์ตัวนึงที่สำคัญก็คือลูกค้าที่เป็น SME เนี่ยเริ่มหันมาทำมาใช้บริการในส่วนของ Lead Line หรือ MPLS ที่มากขึ้นหมายความว่าเขาเริ่มเปลี่ยนจากบริการเดิมๆที่เป็นใช้งานอยู่ที่เป็น Home Use ต่างๆเนี่ยมาเป็น Enterprise Gate ที่มากขึ้นอาจจะเพราะธุรกิจเขาดีขึ้นอาจจะเพราะเขาเห็นประโยชน์ในส่วนนี้นะครับซึ่งเราก็พยายามจะเข้าไปโฟกัสในส่วนนั้นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นที่มาซึ่งเราก็มีการโฟกัสในเรื่องของ ISP BIZ แล้วก็ BFI เป็นหลักนะครับdata center ถ้าดูในเชิงของตัวเลขแล้วนะครับเราก็ classify มีรายได้ค่าเช่ารายได้ค่าไฟของ data center มารวมกันนะครับปีที่ผ่านมา2016นะครับเรามีรายได้อยู่ที่64ล้านถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่เพียง29ล้านนะครับก็คิดเป็นการเติบโตที่ประมาณ 120% นะครับแต่ตัวเลข 120% ไม่อยากให้นักลงทุนเอาไปใช้ต่อในปี2017เพราะเราขายไปแล้วที่ 95% นะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของตัวเลขเนี่ยในอนาคตนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ64ล้านเป็นอย่างน้อยไปจนถึง70ล้านแล้วแต่เพราะว่าการใช้ค่าไฟหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการชิฟต์ขึ้นชิฟต์ลงนะครับแต่ว่าตัวเลขนี้ค่อนข้างนิ่งละประมาณ60บวกล้านเนี่ยสามารถเป็นตัวเลขที่รีเฟอร์ได้ในขณะเดียวกันเรามีการปิดลูกค้าอีก 10% ที่เหลือที่เล่าให้ฟังว่า2ลูกค้ารายใหญ่ 85% เป็นที่มาของรายได้ตรงนี้อีก 10% ที่เหลือนะครับลูกค้าย้ายเข้ามาแล้วมีการเทสติ้งจะส่งมอบงานในเดือนนี้มีนาคมนะครับรายได้ก็จะถูกทยอยรับรู้ซึ่งเราก็คาดหวังว่าตัวเลขจะมากกว่า64ล้านที่เราเห็นนะครับส่วนจะมากไปเท่าไหร่เนี่ยผมรอให้งบมันออกหรือว่าตัวเลขมันออกแล้วนักลงทุนจะเห็นตรงนั้นนะครับแต่ก็อีก 10% ที่เหลือก็เอามาต่อยอดเป็นรายได้เพิ่มได้นะครับแล้วก็ GP
margin เนี่ยเรามีการทำสำหรับรองรับลูกค้ารายนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งระหว่างทางก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับก็ทำให้มีการปรับฐานของ GP margin ที่เกิดขึ้นตรงนี้อยู่บ้างนะครับทำให้ GP control ของเราลดลงจากประมาณ 52% เนี่ยเหลือ 45% พอลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาแต่ 45% เป็นตัวเลขที่สามารถ control แล้วก็มองไปในอนาคตในธุรกิจของ data center ได้แต่ถ้าใครซูมลงไปดูในงบอาจจะไม่ตรงกันเพราะว่าในงบเนี่ยวิธี classify รายได้บางอย่างอาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์ by ธุรกิจฝ่ายบริหารเรามองว่าเราวิเคราะห์ by ธุรกิจเนี่ยก็คือรายได้ส่วนนี้เกิดขึ้นใน data center ทุกอย่างเกิดขึ้นใน data center คือ asset ที่เราลงทุนไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมีคำถามเพิ่มก็ยินดีชี้แจงนะครับในส่วนของเรื่องของการติดตั้งนะครับ installation ก็มีการเติบโตค่อนข้างสูงอย่างที่เรียนไป100%นะครับที่มาที่ไปก็คือเรามีโครงการเดิมๆที่เราทำอยู่แล้วที่เป็น backlog มีโครงการใหม่ที่เข้ามาที่เป็นสาระสำคัญมันเข้ามาใน Q4 เยอะเนี่ยเพราะว่าถ้าใครมีโอกาสติดตามโครงการประชารัฐประชารัฐเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือจะเป็นโครงการของรัฐบาลที่แต่งตั้งให้บริษัทใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่น CP Group นะครับ BJC เป็นต้นเนี่ยดูแลหรือแม้กระทั่งมิดผลดูแลในแต่ละส่วนที่แตกต่างกัน CP Group เองเนี่ยเขามีบริษัทย่อยคือ True Corporation True Corporation ก็เก่งทางด้าน IT นะครับรัฐบาลก็มอบหมายให้ไปดูในเรื่องของ IT เราก็เข้าไปทำตรงนั้นต่อให้กับแต่ละโรงเรียนมีประมาณ 3,000 โรงเรียนเราทำไปประมาณ 1,500 โดยประมาณนะครับก็เป็นที่มาว่ามันเป็นโปรเจกต์เร่งด่วนก็รายได้ก็สไปค์เข้า Q4 ทั้งหมดนะครับอันนั้นคือภาพที่เกิดขึ้นก็เราเรียกว่า State Public หรือว่าประชารัฐนะครับ FTTX 4G ก็ทำต่อเนื่องไปนะครับ Gross Profit Margin ก็จะโตขึ้นนะครับอันนี้ก็เทียบกับปีที่ผ่านมาที่รายได้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับ In total ก็GP โตประมาณ 47% แต่งานแต่ละงานเนี่ย GP ไม่เท่ากันนะครับงานประชารัฐงานด่วนงานอะไรพวกนี้บางที GP มันอาจจะลดลงอย่างที่เรียนไป control level ของบริษัทอยู่ที่ 20% นะครับโซฟาแล้วเราก็ยัง control อยู่ที่ประมาณ above 20% เข้าใจตัวเลขไม่ผิดประมาณ 20.68% พอดีเส้นเป๊ะเลยนะครับก็เราก็พยายามจะหาโครงการที่มี high margin เข้ามานะครับแล้วมันก็มีงานอื่นๆที่เราเข้าไปแล้วเราไม่ชนะหรือว่าเราแพ้ออกมาเนี่ยเหตุผลก็คือ GP margin มันไม่ comply กับ industry ไม่ comply กับ standard ของเรานะครับก็เป็นที่มาเพราะฉะนั้นเรามองทั้งรายได้เรามองทั้งกำไรนะครับ in overall แล้วเนี่ยจะเห็นว่ารายได้ทั้งปีอย่างที่เรียนไปแล้วโต 85% โดยภาพรวมนะครับอาจจะเพราะว่าฐานปีที่แล้วไม่ได้ใหญ่มากปีนี้ก็โตมาเป็น800กว่าล้านนะครับปีหน้าถัดไปเนี่ยเราก็พยายามมองให้สามารถโตเป็น double digit ได้นะครับแต่ฐานเราเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็อยากเรียนฝากนักลงทุนว่าถ้าเห็น 100% ในอดีตมันคือ100 200ล้านนะครับวันนี้เรา800ล้านแล้วเปอร์เซ็นต์อาจจะลดลงแต่ฝ่ายบริหารหรือว่าบริษัทเองเนี่ยก็ยังผลักดันให้บริษัทโตซึ่งเราก็คอมมิตว่าเราโตในอนาคตได้นะครับในเชิงเดียวกันกำไรของเรานะครับ GP margin เราโต 45% นะครับจากควอเตอร์ถ้าดูควอเตอร์ by ควอเตอร์โตประมาณ 12% 4 3 3ปีที่3 2016ไป4 2016จาก46เป็น54นะครับแล้วก็ทั้งปีจาก142เป็น206ล้านก็มีทิศทางในเชิงบวกทั้งหมดนะครับก็เหตุผลก็เหมือนเดิมครับคือรายได้เราโต GP ก็ควรจะโตตามนะครับในเรื่องของ EBITDA นะครับก็ยังคอนโทรลให้มีการเติบโตอยู่นะครับ51%นะครับแล้วก็ EBITDA ก็จะมีเทรนในการโตก้าวกระโดดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็พยายามที่จะผลักดัน EBITDA ของบริษัทให้โตแต่จริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจที่เราควรมอง EBIT ธุรกิจของเราเนี่ยถ้าจะวิเคราะห์ EBITDA อยากให้นักลงทุนไปโฟกัสในเรื่องของ EBITDA ของธุรกิจให้เช่าวงจรเพราะตัวเนี้ย EBITDA คือตัวสำคัญสุดแต่ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยมันจะถูกเวทดาวบางครั้งในโปรเจกต์ที่มี GP ต่ำEBITDA ต่ำในเช่นงานรับเหมาต่างๆนะครับแต่ถ้าเรามองในภาพรวมเราก็ยังเห็น EBITDA อยู่ที่ประมาณ 30%+ นะครับอยู่เราก็พยายามจะเมนเทนแล้วก็ผลักดันตรงนี้ให้มันโตก้าวกระโดดต่อไปนะครับในเรื่องของ NI นะครับถ้าเทียบของปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ 7% กว่าก็ 8% กว่านะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปมันก็มีการเวทอัพเวทดาวต่างๆนะครับเราพยายามจะผลักให้มันตัว NI เนี่ยหรือกำไรสุทธิเนี่ยมันโตขึ้นไปมากกว่า 10% นะครับอันนี้คือตัวเลขที่เราพยายามจะลิฟต์อัพซึ่งพอค่าใช้จ่ายต่างๆมันถูกบุ๊กหมดแล้วเนี่ยในเชิงของการดันหรือลิฟต์อัพตรงนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับซึ่งเราก็คาดหวังจะเห็นในปี2017คือปีนี้2560นะครับbacklog นะครับอยากทำความเข้าใจกับนักลงทุนนิดนึงคำว่า backlog ของเราเนี่ยจะแตกต่างนะครับ backlog
งานรับเหมาก็มีแบ็คล็อกงานที่ลูกค้าเซ็นสัญญากับเราไปแล้วและทยอยรับรู้ก็มีนะครับทีนี้แบ็คล็อกที่เราให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจแล้วอยากให้นักลงทุนจับตาดูเนี่ยคือแบ็คล็อกของงานรีเคอร์ลิงคือรายได้ต่อเนื่องแบ็คล็อกของรายได้ต่อเนื่องของเราเนี่ยมีอยู่ที่949ล้านนะครับประกอบไปด้วยงาน2งานใหญ่ๆ140กว่าล้านมาจากงาน Data Center 147ล้านมาจาก Data Center ซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือลูกค้าทยอยเซ็นสัญญาไปแล้ว 85% ที่ว่าอีก 10% เข้ามานะครับบุ๊กไปเป็นแบ็คล็อกก็จะทยอยรับรู้ในแต่ละปีไม่เท่ากันรายได้ Data Service เนี่ยไอ้ลูกค้า372รายนะครับ 6,000 กว่าวงจรก็จะทยอยรับรู้ในแต่ละควอเตอร์บนจุดที่เราตั้งสมมุติฐานว่าถ้าลูกค้ายกเลิกเท่ากับไม่ลูกค้าที่เรามีสัญญาเนี่ยหมดสัญญาปุ๊บไม่ต่อสัญญานะครับอันนี้คือแย่ที่สุดคือ worst case นะครับเรามีอยู่ที่801ล้าน801ล้านเนี้ยเราคาดว่าจะรับรู้ในปี2017คือปีนี้2560เนี่ยประมาณ 40-50% in overall ในขณะที่เราหาลูกค้าใหม่เข้ามาด้วยนะครับและเราต่อสัญญาลูกค้าที่หมดสัญญาไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้มันก็ค่อนข้างนิ่งมันทำให้เราสามารถโตในเชิงของก้าวกระโดดของรายได้ส่วนนี้ได้นะครับในทางเดียวกันเรามีแบ็คล็อกที่เป็นงานรับจ้างงานรับเหมาอีกประมาณ183ล้านนะครับ183ล้านเนี่ยก็น่าจะทยอยรับรู้ส่วนใหญ่ 70-80% เนี่ยในปีนี้นะครับแล้วก็จะมีเข้ามาเพิ่มเพราะฉะนั้นทุกควอเตอร์เนี่ยเราก็จะมีแบ็คล็อกที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นเราต่อสัญญากับลูกค้าได้แบ็คล็อกมันจะเพิ่มขึ้นเราได้ลูกค้าใหม่เข้ามานะครับสัญญายาวแบ็คล็อกก็จะเพิ่มขึ้นเป็นต้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เรามองหรือแม้กระทั่งงานรับเหมาที่เราเข้าไปรับเพิ่มนะครับแต่แบ็คล็อกของงานประชารัฐเนี่ยมันไม่ได้โอนถ่ายเข้ามาอยู่ตรงนี้เยอะเพราะว่าทั้งหมดทำถูกทำเร่งแล้วก็รับรู้ใน Q4 ไปนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายง่ายๆนะครับ financial นะครับก็ดูในภาพรวมแล้วกัน asset โต liability ก็โตนะครับ equity ก็โตตาม equity เนี่ยสำคัญก็คือตัวส่วนนี้เนี่ยเราโตจากการระดมทุนเข้าตลาด asset เราโตจากการที่เราลงทุนขยายโครงข่ายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตลอด 3-4 ปีมันก็จะโตค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าดูควอเตอร์3เทียบควอเตอร์4เนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้โตขึ้นมากนะครับก็อย่างที่เรียนไปคือเป็นคอนเฟิร์มเมชั่นตัวหนึ่งว่าโครงข่ายเราถูกขยายเกือบแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับสิ่งที่นักลงทุนจะเห็นต่อเพิ่มก็คือในอนาคตเนี่ยถ้าเราไปมีการลงทุนใดๆที่เกิดขึ้นแอสเซทของเราก็จะโตมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราจะไปลงทุน Data Center แห่งใหม่อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวแผนธุรกิจเดี๋ยวเล่าต่อให้ฟังนะครับซึ่งเราลงทุนไปแล้วประมาณ30กว่าล้านเราก็จะมีการใส่เงินเพิ่มเข้าไปอีก30กว่าล้านแล้วก็มีการกู้ใน Genesis Data Center อีกเป็น1ต่อ1นะครับซึ่งเราทำกับ3พาร์ทเนอร์เราลงทุนขยายสำหรับสร้าง last mile หรือว่าสร้างไฟเบอร์ออปติกไปยังลูกค้าปลายทางนะครับถ้าเรามีไปไม่ถึงแล้วเราจะให้บริการเขาเราต้องลากสายปลายทางไปให้เขาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนย่อยๆแต่ปกติแล้วเนี่ยตอนเราเริ่มธุรกิจจะไปหาลูกค้า1รายอาจต้องลาก10กิโล20กิโลแต่วันนี้10-20กิโลนั้นมันจะแตกกิ่งก้านสาขาที่เป็นกิ่งย่อยๆออกไปเนี่ยมันก็จะไม่เยอะมากนะครับตรงนั้นก็จะแปรผันตามยูนิตคอสต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นภาพรวม Equity เราโตจาก IPO เป็นหลักอย่างที่เรียนไปแล้ว DE ratio เนี่ยการโตของเราโตมาค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะแยะมากมายเราก็มีการกู้มีการระดมทุนจากตลาดนะครับเราก็พยายามที่จะบริหารจัดการในส่วนของ DE ratio ให้อยู่ใน average range ที่เราควบคุมได้นะครับปัจจุบันเราอยู่ที่ 1.37ซึ่งก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจากควอเตอร์3นะครับตัวเลขนี้เองก็คงค่อนข้างนิ่งแล้วอย่างที่ผมเรียนนักลงทุนไปว่า75จังหวัดเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเราโตสร้าง Data Center แห่งแรกที่เรามีการกู้ต่างๆต้องทำเพื่อให้เรามีลูกรองรับลูกค้าได้นะครับอันนั้นเป็นที่มาที่ investment ทั้งหมดของเราระดมไปแล้วก็ลงทุนไปตรงนั้นณวันนี้เป็นการเก็บเกี่ยว operating cash flow ต่างๆแล้วก็มา repay debt แล้วก็มา repay นักลงทุนต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นภาพใหญ่ๆนะครับก็จะเห็นว่า 1.37 ก็เป็น control level ของเรานะครับ ROA ROE นะครับแล้วก็ return on investment ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเรา asset ค่อนข้างหนานะครับ return ของ Interlink เนี่ยค่อยๆโตนะครับปีที่แล้ว30ปีนี้60ปีหน้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้มันก็ ROA มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ investment หรือ asset มันค่อยๆลดลงหรือ stable ไม่ได้ลดลงคือโตน้อยลงนะครับจากโตเป็น 100% นะครับมันก็จะโตเหลือ 5% 10% แล้วแต่ เพราะฉะนั้น ROA เองเนี่ยมันก็จะโตในทิศทางบวก
นะครับอันนี้ก็ให้ดูหลังจากที่เราลงทุน75จังหวัดไปแล้วแล้วก็รีเทิร์นของเราเนี่ยโตก้าวกระโดดได้นะครับอันนั้นคือภาพที่เป็นสแนปช็อตที่ให้จับตามองนะครับ ROE ก็เช่นกัน equity เราโตก้าวกระโดดเพราะว่ามีเรื่องของตัว IPO เข้ามานะครับฐาน equity เราใหญ่ขึ้นมากนะครับในขณะที่ของเดิมฐาน equity เล็กนะครับในทางเดียวกันตัวรีเทิร์นของเราโตก้าวกระโดดแต่ว่า60โต30ล้านเทียบกับ equity ที่เพิ่มมาหลายร้อยล้านนะครับมันก็ไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นที่มาที่มันลดลงแต่ฐานตรงนี้เป็นฐานที่นิ่งแล้วจากปีนี้ไปก็พลอตเป็นเส้นกราฟได้จะให้ชันแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละนักลงทุนนะครับเราก็พยายามที่จะ increase ไปที่ประมาณ 15% แต่ละปีนะครับในปี2019เราตั้งใจเห็นที่ 15% ROE นะครับCapex นะครับเงินทุนในการลงทุนเนี่ยหลักๆปีนี้ลงทุนไปกับอะไรนะครับปีนี้เราคงลงทุนเนี่ยหนึ่งคือเราเข้าตลาดแล้วระบบต่างๆเนี่ยเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะโตก้าวกระโดดต่อได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ระบบที่สำคัญคือระบบบัญชีนะครับเราก็มองว่าเราอยากจะขยับขยายทำระบบบัญชีเพื่อรองรับอนาคตอันนั้นคือสิ่งที่เราเน้นและทำหลักๆก็มี20กว่าล้านเนี่ยที่จะไปลงทุนส่วนนั้นนะครับอีก33ล้านที่ยังเหลืออยู่คือไปลงทุนในเจเนซิสเองเนี่ยเกิดจากการร่วมทุนกัน3เจ้า3บริษัทตั้งเป้าการลงทุนอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ420ล้านนะครับหาร2ออกมาคือ Debt to Equity 1ต่อ1นะครับประมาณ210ล้าน210ล้านเนี่ยแบ่งกัน3เจ้าใช้เงินตัวเองเข้าไปลงทุนก็ประมาณ70ล้านนะครับเราลงไปแล้วก้อนแรกเพื่อให้งานเดินได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ35ล้านโดยประมาณเราก็จะลงเพิ่มอีกก้อนนึงปัจจุบัน Genesis Data Center อยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับแล้วก็ผมมีความคาดหวังว่าจะได้มีโอกาสเรียนเชิญนักลงทุนไปเยี่ยมชม Data Center นะครับอาจจะทำเป็น CV ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงก็คงอาจจะได้มีโอกาสประกาศหรือว่าพูดอย่างเป็นทางการใน AGM ของบริษัทณเดือนเมษายนนะครับว่าเดทจะเป็นยังไงอันนั้นก็อยากเรียนเชิญนักลงทุนไปเยี่ยมชมเหมือนกันจะได้เห็นว่าสิ่งที่เอาเงินมาลงทุนแล้วเราไปต่อยอดอะไร Data Center คืออะไรกันแน่นะครับอันนั้นก็อยู่ในเอเจนดาหนึ่งที่เราอยากจัดเหมือนกันก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีมงานคงประสานงานต่อนะครับส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะลงทุนไปในการสร้าง last mile หรือการสร้างไฟเบอร์ไปหาลูกค้าแต่ตัวเลขพวกนี้ผมเรียนว่าเป็นตัวเลขประมาณการเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าวันนี้ผมขายพี่ได้แล้วผมต้องลากไปหาพี่กี่กิโลถ้าผมขายพี่หลังห้องได้เนี่ยผมต้องลากไกลหน่อยนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เองเราก็ทำประมาณการไว้ที่240ล้านนะครับก็เชื่อได้ว่าเราจะใช้เงินในส่วนนี้บริหารจัดการให้อยู่ในเรนจ์ตรงนี้นะครับแบงก์เองก็คุมเรานะครับว่าตัวรีเทิร์นต่างๆนะครับcoverage ratio ต่างๆต้องไม่เกินเลเวลไหนเดี๋ยวเราให้ดูในหน้าถัดไปนะครับ gearing ratio หรือ leverage ratio เนี่ยยิ่งมากยิ่งดีนะครับปัจจุบันเรามี debt แล้วเราก็มี equity เราก็อยู่ที่ประมาณ 0.92 โดยประมาณนะครับแล้วก็ cash in hand เรามีอยู่ที่ประมาณ140ล้านนะครับเรื่องของ interest นะครับ quarter by quarter เราจ่ายอยู่ประมาณ 14% 14ล้านบาทนะครับก็มีทิศทางในการเติบโตขึ้นเล็กน้อยนะครับผมคิดว่าไปดูในงบเราก็น่าจะ forecast ได้ว่าเรามี debt เท่าไหร่นะครับMLR ลบ let's say ในตลาดอาจจะเป็นลบ1ลบ2ลบ3แล้วแต่ก็ตั้ง assumption ตรงนั้นก็จะเห็นตัวเลขนะครับแต่เรียนว่าตัวเลขนี้ก็จะเป็นทิศทางบวกขึ้นเพราะว่าการ repay debt เนี่ยมันกู้ไม่พร้อมกันนะครับแต่ในเรื่องของ debt ตรงนี้interest ต่างๆดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างคงที่แล้วนะครับก็ลองไปทำ forecast ตัวเลขดูได้นะครับหรืออยากให้เราไกด์เราก็พอไกด์ได้เหมือนกันนะครับแบงก์เองก็คุมเรื่องของ interest coverage ratio นะครับความสามารถในการ repay หนี้นะครับเราอยู่ที่ประมาณ 2.46 เท่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับinterest bearing debt ต่างๆนะครับก็เป็นตัวเลขที่เอามาให้นักทุนเห็นละกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมี significant 2เรื่องที่อยากแจ้งนักทุนให้ฟังนะครับการประชุมบอร์ดครั้งล่าสุดเรามี2เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องที่2อยู่ในนี้แต่เรื่องแรกผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเราจะมีการไปจดทะเบียนบริษัทในพม่านะครับชื่อ Interlink Telecom Myanmar ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการไปจดทะเบียนบริษัทในประเทศพม่าเองเนี่ยไม่ได้ทำให้ไม่ได้คอมมิตว่าเราต้องลงทุนนะครับปัจจุบันบริษัทไม่อยากปิดโอกาสในการที่จะขยายตัวของเราเนี่ยไปลงทุนเพิ่มเติมนะครับในต่างประเทศถ้ามีโอกาสและ opportunity ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องผ่านบอร์ดต้องมาเล่าให้นักลงทุนฟังนะครับในประเทศพม่าเนี่ยมี opportunity อย่างหนึ่งที่เราเห็นว่ามีสาระสำคัญก็คือเรื่องของเสาสื่อสารนะครับประเทศไทยมีโอเปอเรเตอร์ทั้งหมด3รายเสาสื่อสารทุกคนลงกันเองมีทั้งหมด 50,000 ต้นประเทศไทยกับประเทศพม่าเทียบกันพม่าใหญ่กว่าเรา1เท่าครึ่งนะครับประเทศพม่ามีโอเปอเรเตอร์ทั้งหมด3รายเดิมบวก1รายใหม่นะครับมีโอเปอเรเตอร์
โอเปอเรเตอร์ไม่ลงทุนเองโอเปอเรเตอร์เช่าเสาจากบริษัทที่เรียกว่า Tower Co นะครับการเช่าเสาจากบริษัทต่างๆเหล่านี้ถ้าเราสามารถไปเป็นตรงนี้ได้เราจะได้แคชโฟลว์ตรงนั้นแต่ต้องมี investment นะครับเราอยู่ระหว่างศึกษาโครงการดังกล่าวก็เลยเป็นที่มาว่าเราไปจัดตั้งบริษัทในพม่านะครับบริษัทในพม่าการจัดตั้งต้องใช้เงินประมาณ45ล้านจาร์ตนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณเลสเซ1ล้านบาทโดยประมาณนะครับหรือมากกว่านั้นเอามาว่ากันอันนี้เป็นการจดทะเบียนบริษัทอย่างเดียวแล้วก็ develop ธุรกิจการเซ็นสัญญาเราก็คุยอยู่นะครับยังไม่มีสัญญาที่ชัดเจนเราคาดว่าจะมีความชัดเจนในควอเตอร์1หรือ2นะครับว่าจะไปยังไงแบบไหนรูปแบบ IRR project เป็นอย่างไรนะครับควรจะลงทุนเองควรจะลงทุนกับแบงก์ลงทุนกับพาร์ทเนอร์ซึ่งถ้ามีโอกาสก็มานำเสนอนะครับก็แจ้งเพื่อทราบนะครับว่าเราจะมีการขยับขยายในส่วนนี้ส่วนที่2ก็คือการแตกพาต้องเรียนว่าถ้าเราดูในภาพรวมแล้วเนี่ยอินเตอร์ลิงค์ในธุรกิจที่เป็นเรื่องของโทรคมนาคมเนี่ยนะครับคู่แข่งหรือว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็มีการจดทะเบียนอยู่ที่พา1พาต่ำกว่าเรานะครับในขณะเดียวกันนักลงทุนเองที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยเวลาดูแล้วดูผลประกอบการดูต่างๆเนี่ยลืมดูพานะครับเราก็เลยแตกพาให้มันสามารถcompatible กับอินดัสทรีกับตลาดนะครับอันนั้นเป็นอันหนึ่งที่เราทำสองคือเรามองว่าหุ้นของเราเป็นหุ้นที่ดีนักลงทุนทั้งสถาบันและรีเทลเนี่ยควรจะเข้ามาน่าจะเข้ามาลงทุนได้นะครับบาเรียตรงนี้เราคิดว่าการแตกพาก็จะช่วยลดบาเรียลงทำให้นักทุน รีเทลหรือว่ารายย่อยเนี่ยเข้ามาลงทุนได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการเปรียบเทียบที่ง่ายมากขึ้นสำหรับนักลงทุนนะครับเราเองก็มองว่าภาพตรงนี้ก็คงทำไปเพื่อเพิ่ม liquidity นะครับและถ้ามีโอกาสในการประชุม AGM เนี่ยเราคงได้มีการซักกันตรงนี้ลึกมากขึ้นนะครับคงมีข้อมูลต่างๆที่ผมอาจจะเปิดเผยได้มากขึ้นแล้วก็แชร์นักลงทุนได้มากขึ้นเมื่อเราปิดสมุดบัญชีต่างๆมาดูนะครับแต่จากที่เราไปทำโรดโชว์หรือเราไปพบนักลงทุนต่างๆมากมายเนี่ยเรามีทั้งนักลงทุนรายย่อยและมีทั้งนักลงทุนสถาบันเข้ามาซึ่งสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันเนี่ยผมเชื่อว่านะครับมันมีอัตราที่เติบโตสูงขึ้นจากวันแรกที่เราเข้า IPO และปัจจุบันเนี่ยน่าจะเกิน 10% ไปแล้วนะครับโดยประมาณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอดูปิดสมุดทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันเรื่องของตัวเลขอีกทีนึงนะครับก็คงได้มีโอกาสแชร์ให้นักลงทุนได้ทราบในการประชุม AGM เหมือนกันแต่ว่าก็เอามติบอร์ดมาให้ดูนะครับว่าเรามีการ move ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นในเชิงของการเดินในเรื่องของการแตกพาเนี่ยต้องได้รับมติจาก AGM นะครับก็นักลงทุนมีคำถามใดๆระหว่างทางอาจจะส่งมาถามบริษัทหรือถามผมโดยตรงนะครับแล้วก็เราก็ไปว่ากันใน AGM ก็จะได้เตรียมข้อมูลแล้วก็ดีแคลร์ให้กับนักลงทุนได้ทราบนะครับแต่เราเองในฝ่ายบริหารแล้วก็ทางบอร์ดเองก็มองว่าน่าจะเป็นผลดีในเชิงของนักลงทุนและก็ liquidity นะครับแล้วก็ล่าสุดเราหลุดจาก cash balance มาเนี่ยมันก็มี liquidity ที่เพิ่มสูงขึ้นได้ค่อนข้างชัดเจนที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันจากข้อมูลที่เปิดเผยในตลาดนะครับอันนั้นก็จะเป็นภาพที่ชี้แจงให้นักลงทุนได้ทราบนะครับสุดท้ายเราจะโตยังไงนะครับเราจะโตไปที่ไหนก็ต้องเรียนว่าเราตั้งใจที่จะเห็นบริษัทเนี่ยมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้วันนี้เราจะมองภาพตัวเองที่800ล้านต่างจากที่100หรือ200ล้านนะหลายๆปีที่แล้วแต่เราก็ยังมีความคาดหวังแล้วก็มีความตั้งมั่นที่จะเติบโตประมาณCAGR เฉลี่ย5ปีประมาณ 20% นะครับก็เชื่อได้ว่ารายได้809ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็คงโตมากกว่านั้นได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็พยายามกันทุกฝ่ายนะครับก็ profit margin ก็พยายามจะไปให้ถึงเป้าที่เราวางเอาไว้นะครับ GP margin ต่างๆ 40% สำหรับธุรกิจdata service นะครับในปี2021ปีนี้2017นะครับเราเหลือเวลาอีก3ปีครึ่งนะครับโดยประมาณก็เราก็ตั้งใจทำตรงนั้น installation นะครับ minimum 20ผมคิดว่าต่ำกว่า20ก็ต้องเรียนนักลงทุนว่า drive แค่ไหนก็ไม่ไปนะครับอยากให้เราได้งานเราอาจจะไม่ทำนะครับเราก็เห็นตัวอย่างต่างๆในอดีตแล้วก็ในโปรเจกต์ที่เราเห็นปัจจุบัน margin เริ่มลดลงเราก็เลือกรับงานนะครับ data center นะครับ control 45% ปัจจุบันก็อยู่ที่48% โดยประมาณ 48-50% นะครับ NPAT ก็พยายามผลักดันให้โตนะครับปัจจุบัน8เราก็พยายามจะแตะ20ให้ได้ในปี2021นะครับก็คงเห็นการโตก้าวกระโดดของเรานะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนไปคือรายได้หลักของบริษัทนะครับเราdrive ไปเป็น recurring ของผมก็คือรายได้ต่อเนื่องมีสัญญาแน่นอนชัดเจน long term นะครับก็พยายามจะ drive ไปถึง 80% แล้วก็งาน installation เนี่ยรับให้น้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราพยายาม balance นะครับ ROA นะครับเราพยายามดูอยู่ที่17% ณปัจจุบันนะครับที่โทษ utilization ของโครงข่ายที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17% เราจะผลักดันให้มันเพิ่มมากขึ้นซึ่งจากที่เราได้กลุ่มลูกค้าต่างๆที่เป็น
ที่เป็นร้านขายของนะครับเรียกไม่ถูกเหมือนกันร้านขายของพวกนี้ก็เราได้เข้ามาเพิ่มนะครับมันก็ทำให้ utilization ของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับ market share เดี๋ยวรอดู data ของกสทช.ปีนี้ยังไม่มาสัมภาษณ์เราเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะลดสัดส่วนเราหรือเปล่าแต่เขายังไม่มาสัมภาษณ์นะครับก็ปีที่แล้ว 9% นะครับเราก็คาดหวังว่าในอีก5ปีน่าจะได้ที่ 17% นะครับตัว SLA ต่างๆนะครับเราก็พยายามจะเมนเทนให้มากกว่า 99.99 แล้วก็สุดท้ายลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้เราเนี่ยเราอยากให้เขาอยู่ต่อนะครับไม่ใช่ว่าเพราะเราได้รายได้จากเขานะครับแต่เพราะเราเชื่อว่าบริการของเราเนี่ยดีและแข่งขันได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราพยายามจะเมนเทนแล้วก็มอนิเตอร์ไม่ให้ลูกค้าหลุดออกไปจากระบบเราปัจจุบันอยู่ที่ 0.99 นะครับเราพยายามมอนิเตอร์เชิร์นเรทให้ไม่น้อยไม่เกิน 2% นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่เรามอนิเตอร์ก็เหลือ15นาทีให้ถามได้ทั้งจากที่นี่แล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ถ้ามีคำถามเรียนเชิญนะครับตอบได้ทุกเรื่องถ้าตอบได้ครับโอเคแบ็คล็อกขออนุญาตแชร์เป็น2อันนะครับแบ็คล็อกอย่างที่ผมเรียนไปคือขอให้มองเป็น2อย่างแบ็คล็อกที่เป็นรายได้ต่อเนื่องรายได้ต่อเนื่องผมให้พี่เห็นภาพชัดขึ้นเช่นเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้พี่เซ็นสัญญาอินเทอร์เน็ตกับผมณเดือน1คำถามคือพี่เซ็นกับผม1ปีแบ็คล็อกเหลืออีกคือคูณ12นะครับแต่ถ้าหลังพอผมณสิ้นปีแปลว่าเหลือแค่1เดือนณสิ้นปีนะครับพี่เหลือกับผมแค่1เดือนพอมามองณสิ้นปีผมก็จะเอาอันเนี้ยรับเป็นแบ็คล็อกเพราะว่าผมแอสซูมว่าพี่ไม่ต่อสัญญากับผมในอีก12เดือนข้างหน้าแต่พอไปมาพูดถึงควอเตอร์1สมมุติว่าณเดือน1เนี่ยผมสามารถต่อสัญญาพี่ได้ละอีก12เดือนณควอเตอร์1เนี่ยตัวเลขของผมก็คือลบไป1เดือนลบไป3เดือนใช่มั้ยครับก็คือ13เดือนลบ3เดือนคือเหลือ10เดือนณสิ้นควอเตอร์1อันนี้คือรูปร่างของแบ็คล็อกทีนี้แบ็คล็อกที่ผมพูดเนี่ย900กว่าล้านที่เป็น recurring เนี่ยหมายความว่าผมเซ็นสัญญากับลูกค้าแล้วลูกค้าจำเป็นที่จะต้องใช้งานกับผมและจ่ายเงินให้ผมจนครบอายุสัญญานะครับแต่ถ้าลูกค้ามีสิทธิ์ไม่ต่อสัญญาซึ่งตัวเลขไม่ได้รวมอยู่ตรงนี้แต่ถ้าลูกค้าต่อสัญญาเราก็จะได้ตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นแต่เราไม่สามารถต่อสัญญาเขาณวันนี้ได้เพราะเขาอาจจะเหลือ3ปีเขาอาจจะเหลือ5ปีต้องไปต่อสัญญาณวันใกล้ๆตรงนั้นนะครับอันนั้นคือภาพของ backlogส่งมอบไปแล้วแต่ยังไม่รับรู้รายได้เพราะลูกค้าทยอยใช้เป็นรายเดือนนะครับอันนี้คือแบ็คล็อกตัวแรกที่เราเรียกว่า recurring ซึ่งมี2ส่วนคือให้เช่าวงจรและ data center data center เนี่ยลูกค้าใช้เซ็นสัญญากับเรา3ปีบ้าง5ปีบ้างนะครับเซ็นสัญญาเช่าบ้านวันเนี้ยนะครับแต่รายได้ทยอยรับรู้อันนี้มีอยู่ประมาณ140กว่าล้านนะครับส่วนที่เหลือเป็นวงจรส่วนที่2คือส่วนที่เป็นรายได้งานรับเหมาไม่แตกต่างจากโปรเจกต์ทั่วไปนะครับเรามีอยู่ประมาณ180กว่าล้านนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเวลาในการติดตั้งเช่นเราไปรับงานมาแล้วเขาบอกให้เราติดตั้งให้เสร็จภายใน1ปี progress work ตรงนี้ก็จะรับรู้ภายในปีถ้าบอกว่า2ปีหรือ3ปีก็จะถูกกระเฉลี่ยตามไปนะครับมาตรฐานที่เราใช้คือไปตาม progress work นะครับไปตาม progress work แปลว่าถ้าลูกค้าสัญญา12ปีให้เสร็จใน12เดือนเราทำเร็วรับรู้เร็วนะครับแต่วางบินช้าอันนี้เป็นต้นเราก็ต้องมาเดโกเชียตกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ policy ของบริษัทว่าอยากจะทำเร็วหรือทำช้าอย่างไรนะครับถ้ามีผมจะ mix ไปนะครับ blockchain มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเราอย่างไรในอนาคตอันนี้คำถามดีมากคือต้องเรียนว่า blockchain เนี่ยเป็น future นะครับเป็นอนาคตคำว่า blockchain เนี่ยคือการตัดพ่อค้าคนกลางออกไปบล็อกเชนคือการที่พี่ๆแต่ละคนสามารถติดต่อสื่อสารกันตรงได้เช่นนักลงทุน A กับนักลงทุน B อยากจะซื้อขายหุ้นระหว่างกันนะครับปัจจุบันทำยังไง A มีความต้องการ B มีซัพพลายมีของนะครับเวลาเราส่งคำสั่งมาเนี่ย A ก็ส่งคำสั่งซื้อมาที่ตลาด B ก็ส่งคำสั่งขายมาที่ตลาดจับแมทชิ่งบล็อกเชนคือการที่นักลงทุน A รู้จักนักลงทุน B หรือเห็นว่านักลงทุน B เนี่ยมีของนะครับก็ขอซื้อตรงนี้ก็จะตัดตัวกลางออกไปการที่จะเกิดบล็อกเชนได้ปัจจุบันมันเกิดก็คือพี่มีโปรแกรมสตรีมมิ่งก็แจ้งมาที่ตลาดน
ักลงทุนขายก็แจ้งมาที่ตลาดอันนี้คือลิงก์ connectivity มี2นะครับในทางเดียวกันถ้าเกิดบล็อกเชนก็ connectivity จะเหลือพี่ตรงระหว่างกันสมมุติว่าซื้อออเดอร์แรกไม่พอต้องซื้อหลายคนนะครับก็จะเกิดลิงก์อย่างเงี้ยหลายคนอันนั้นคือบล็อกเชนนะครับถามว่าเราดีกับเรายังไง connectivity ดีกับเราเสมอนะครับการเชื่อมต่อยิ่งการเชื่อมต่อเยอะเท่าไหร่ยิ่งมี transaction เยอะเท่าไหร่เป็นผลประโยชน์กับเราแต่เราต้องทำให้เกิด transaction ทำให้เกิด linkage พวกเนี้ยปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึง fintech หรือในเชิงของหลักทรัพย์จะใกล้เคียงกับบล็อกเชนมากที่สุดนะครับภาพที่เราจะเห็นก็คือสมมุติว่าหลักทรัพย์มีการเคลียร์ลิงระหว่างกันตรงได้หลักทรัพย์ A กับหลักทรัพย์ B อยากคุยกันวันนี้อินเตอร์ลิงมีลิงมาที่ตลาดแล้วอินเตอร์ลิงมีลิงระหว่างหลักทรัพย์แล้วอินเตอร์ลิงมีลิงระหว่างหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์อินเตอร์หลักทรัพย์ระหว่างหลักทรัพย์กันอินเตอร์ลิงมีลิงภายในหลักทรัพย์ที่ไปหาสาขาเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเป็นก้อนที่แบบมิกซ์กันเยอะแยะมากมายอันนี้เรามีเกือบหมดแล้วนะครับอยู่อย่างเดียวคือซอฟต์แวร์ที่จะเข้ามาทำบล็อกเชนเนี่ยแล้วมาวิ่งอยู่บนโครงข่ายอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างดีนักนะครับถ้านักลงทุนอยากไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยก็แนะนำคำว่า InstaNet INSTA แล้วก็ Net อันนี้จะเกี่ยวข้องใกล้ตัวก็คือเป็นหลักทรัพย์ที่อเมริกาทำเรื่องของ InstaNet Blockchain นะครับจะเพิ่ม IPLC ด้วยกลยุทธ์อะไรให้แตกต่างจากคู่แข่งแชร์อย่างนี้ครับ IPLC เป็นสัดส่วนรายได้ค่อนข้างไม่เยอะมากในทั้งหมดของเรานะครับเมื่อกี้เราเห็นภาพไปแล้วว่า40%กว่าของเราเนี่ยมาจาก40%กว่าของเราเนี่ยมาจากธุรกิจที่ให้เช่าวงจรนะครับใน40%กว่าเนี้ยที่เป็นตัวเลขรายได้ประมาณ390 กว่าล้านเนี่ยนะครับ 7% เป็นรายได้ IPLC ณวันนี้ถามว่าเราจะเพิ่มยังไงนะครับเราโฟกัสไหมเราก็โฟกัสแต่ยังไม่ใช่รายได้หลักของเราแต่เราก็พยายามเน้นขายนะครับวิธีการขายของเราปัจจุบันก็พยายามหาพันธมิตรซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนั้นคงเป็นกลยุทธ์แตกต่างกับคู่แข่งไหมต้องเรียนว่าจริงๆทุกคนมีโครงข่ายหมดนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีลูกค้ามีรีเลชั่นต่างๆก็คงต้องไปหาสูตรหรือคอมบิเนชันที่ถูกต้องนะครับแต่ก็เรียนว่าเราก็พยายามอยู่ในตลาด IPLC แต่มันก็ยังไม่ได้ง่ายมากนักเพราะว่ามันก็มีเจ้าตลาดเดิมมีเราเป็นรายใหม่นะครับก็พยายามอยู่ครับหากมองไปคู่แข่งอะไรคือจุดแข็งนะครับแล้วเป็นสิ่งที่เรายังไม่คู่แข่งมีจุดแข็งอะไรบ้างแล้วเรายังไม่มีโอ้ยากมากเลยสมมุติว่าผมยกตัวอย่างส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจที่เราอยู่ใหญ่ที่สุดนะครับคือผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่ 2-3 รายนะครับผู้ให้บริการมือถือเขาไปหาลูกค้าปุ๊บเนี่ยเขามีทั้ง voice มีทั้งอื่นๆมีเบอร์บ้านมีอินเทอร์เน็ตบ้านมีอะไรไม่รู้เยอะแยะมีโทรศัพท์ด้วยนะครับพวกนี้เราไม่มีนะครับวิธีการของเรามี2วิธีครับ1คือเราต้องให้ลูกค้าเนี่ยมองว่าเราโฟกัสอะไรถ้าลูกค้าบายในไอเดียนั้นนะครับเราสามารถขายได้หรือเราเป็นช็อตลิสต์ของเขาได้ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยลูกค้าบายไอเดียนี้นะครับท่านคงไม่อยากดีลกับคนที่มีโปรดักต์หลากหลายแต่คุมไม่ได้นะครับเราก็พยายามจะเป็นนำเสนอว่าเรามีโปรดักต์ที่โฟกัสเราทำอยู่เรื่องเดียวที่เราถนัดนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ของเราแล้วก็แตกต่างจากคู่แข่งรวมไปถึงเส้นทางที่เราแตกต่างนะครับอาจจะมีเพลเยอร์ที่มีเส้นทางเหมือนเราแต่ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับอาจจะมีรถไฟไม่มีรถยนต์อาจจะมีรถยนต์ไม่มีรถไฟนะครับเรามีทั้งรถยนต์และรถไฟเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่พยายามจะนำเสนอสุดท้ายสิ่งที่เรานำเสนอให้กับลูกค้าครับว่ากันด้วยพูดได้แต่ว่ากันด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์เราเองมีเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วในตลาดลูกค้าจับต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราได้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เรามองว่าเราแตกต่างนะครับจัดการกับการที่เราไม่ได้เอาสายลงดินเหมือนเอกชนอีก6รายและต้นทุนเราในอนาคตเฉพาะส่วนนี้จะสู้คู่แข่งได้หรือไม่เรียนนิดนึงครับว่าในรายละเอียดของการเซ็น MOU ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเส้นทางที่ว่าก็คือเส้นทางพหลโยธิน6รายก็ไปจับมือกันเพื่อจะสร้างท่อนะครับทำไมเราถึงไม่ร่วมอันนี้ผมแชร์เป็นภาพใหญ่ๆละกันว่าเราเช่า TOT อยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องลงทุนอีกก้อนนึงเพื่อจะไปมีสายอีกเส้นนึงนะครับซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่หรือว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินเนี่ยที่มากกว่า TOT หรืออย่างไรนะครับทีนี้คิดกลับในมุมของ TOT เป็นคนมีของอยู่แล้วนะครับมีการทำของขึ้นมาแข่งเนี่ย TOT ก็เลยยอมลดราคานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้บะหมี่สำเร็จรูปที่ราคาเป็นธรรมนะครับคือเราสามารถให้บริการได้แล้วแปลว่าผมมีเส้นทางนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วลูกค้าแบงค์นึงอยู่แถวพหลโยธินเนี่ยก็เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องลากสายผ่านใต้ดินก็คือสรุปคือเรามีสายใต้ดินตรงนั้นอยู่แล้วนะครับ
ลูกค้าธนาคาร ATM บอกว่าจะเข้าไปให้มากขึ้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็มี progress ที่ดีนะครับแต่ว่าเปิดเผยชื่อลูกค้าไม่ได้แต่ก็ต้องเรียนว่าเราก็เข้าไปค่อนข้างเยอะมากขึ้นนะครับแต่ว่าการขยายเนี่ยมันก็ต้องเป็น phasing นะครับลูกค้าสมมุติมี ATM 10,000 ตู้เนี่ยนะครับเขาคงไม่ได้ยกให้เราทั้ง 10,000 ตู้เขาก็ยกให้เราทีละ500ทีละ 1,000 ทีละ300เป็นต้นเราก็ค่อยๆขยายตรงนี้เข้าไปปัจจุบันเราก็มีอยู่ประมาณ let's say 20% นะครับของตู้ ATM ในแบงค์นั้นนะครับถ้ามองตามงบที่ประกาศทำไม Gross Margin Data Center ตกลงมาอยู่ที่ 5.7 อันนี้อาจจะคนละตัวนะครับถ้าดูแต่เรียนอย่างนี้ครับ Data Center ให้ดูตามตรงนี้ละกันแต่ว่าเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเรามีคุณกรวลัยนะครับเดี๋ยวเราจดชื่อแล้วเดี๋ยวเราตอบ Declare ในงบไปนะครับก็อันนั้นเดี๋ยวเราแชร์ให้คุณกรวลัยเป็นหลักเดี๋ยวจดชื่อไว้หน่อยงาน Dark Fiber ที่ได้ในมือค่ายสีเขียวเพิ่มเข้ามาไม่ทราบว่าค่าเช่ารายปีเทียบกับค่ายสีแดงในอนาคตแล้วมีมูลค่าต้องเรียนอย่างนี้ครับคนละฐานครับค่ายสีแดงใช้ทั่วประเทศนะครับค่ายสีเขียวเพิ่งเริ่มใช้นะครับปัจจุบันก็ตัวเลขก็คนละฐานนะครับเราเองก็พยายามจะผลักดันให้ทั้งสองค่ายเนี่ยใช้ทั่วประเทศทั้งหมดนะครับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างนำเสนอลูกค้าแล้วก็ผลักดันบริการส่วนนี้เข้าไปนะครับบริการของเราติดตั้งให้กับลูกค้าเข้ามาใช้งานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับสัญญาต่างๆก็ถูก develop ไปตามไทม์ไลน์ที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีสัญญาที่ค่อนข้างสีเขียวค่ายสีแดงก็มีการต่อรองสัญญาของเราต่างๆนะครับค่ายสีเขียวเราก็พยายามเพิ่มสัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามทำนะครับลูกค้าต่างประเทศพม่ากัมพูชาหากเราได้จะได้มาเป็นลักษณะเดียวกับ Dark Fiber ไหมขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าในต่างประเทศใช้อะไรนะครับเช่นลูกค้าไทยไปตั้งบริษัทในกัมพูชาต้องการแค่เชื่อมระบบบัญชีเข้ามา2เมก3เมกเพียงพอเราเรียกว่า IPLC นะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการเป็นโอเปอเรเตอร์ระดับข้ามชาตินะครับต้องการ Dark Fiber เชื่อมต่อเราก็ขาย Dark Fiber เหมือนกันแต่ถ้าตอบเป็นเชิงของรูปแบบของการรับรู้รายได้เป็นรายได้ลักษณะรับรู้เป็นรายเดือนเป็น recurring เหมือนกันนะครับที่ผ่านมาการลงทุนคงขายในไทยใช้กลยุทธ์ด้านต้นทุนต่ำและความแตกต่างเส้นทางรถไฟหากไปลงทุนคงขายที่พม่าและมาเลเซียมีกลยุทธ์อะไรก็ต้องเรียนว่ากลยุทธ์หนึ่งที่ตกไปในคำถามนี้คือกลยุทธ์ของเราคือหาลูกค้าก่อนเราสร้างทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่เราจะไปใช้ในประเทศพม่าหลักๆเนี่ยเป็นกลยุทธ์หาลูกค้าก่อนแล้วสร้างทีหลังเพราะฉะนั้นถึงเป็นที่มาว่าจดบริษัทก่อน develop business model และสร้างตามหลังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยก็คือพยายามปิดลูกค้าให้ได้ก่อนซีเคียวให้ได้ก่อนในจุดแข็งของเรานะครับแล้วก็ต้นทุนไม่ใช่ทุกอย่างในการเอาชนะนะครับต้นทุนเป็นเรื่องของไทมิ่งก็มีอย่างที่ผมเรียนไปในพม่าก็ business model นะครับถ้าทำ tower co ประเทศไทยไม่เกิดแน่เพราะทุกคนลงทุนเองไปทำ tower co ในพม่าทุกคนไม่ลงทุนเช่าแต่วันนี้ผมเดินเข้าไปผมเป็นรายที่10นะครับผมเป็นหน้าใหม่ในตลาดมีไม่ถึง10,000ต้นเขาบอกว่าอยากเช่าพรุ่งนี้ผมยังไม่มีของนะครับผมก็เลยไม่สามารถเข้ากับ3โอเปอเรเตอร์เดิมได้ณปัจจุบันเพราะผมไม่มีของเขาต้องการเลยบังเอิญมีรายที่4เกิดขึ้นเขาต้องการให้เราสร้างเขาต้องการของมันก็เลย business มันก็เลยไปได้นะครับอันนี้เป็นที่มาก็อยู่ระหว่าง develop เดี๋ยวภาพชัดเจนขึ้นแล้วผมคิดว่าคงมีคำตอบที่ชัดเจนให้นักลงทุนได้ฟังนะครับอาจจะใน AGM มั้งนะครับsoftware as a service เป็น next step ของ iTel ช่วยอธิบายให้เห็นภาพนะครับว่าลูกค้าจะทำเป็นประโยชน์อย่างไรลูกค้าคือเรียนอย่างนี้ครับลูกค้าใช้งานแค่การเชื่อมต่อเนี่ยสมมุติว่าพี่มีแค่โทรศัพท์โทรได้นะครับแล้วพี่ก็ต่ออินเทอร์เน็ตได้เข้า Google ได้เนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับพวกพี่ก็เหมือนกันครับฉันได้ฉันนั้นลูกค้าองค์กรมีแค่การเชื่อมต่อรู้สึกไม่เพียงพอต้องการไปทำระบบ CRM ต้องการไปทำระบบบัญชีต้องการไปทำอื่นๆพวกนี้เองเนี่ยจะทำให้มันแน่นมากขึ้นเป็นประโยชน์ยังไงกับInterlink iTel นะครับเป็นประโยชน์ในเชิงรายได้เป็นประโยชน์ในเชิงของลูกค้าอยู่กับเราในลองเทอมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้เองเนี่ยถามว่าไม่ทำได้ไหมไม่ทำได้ครับแต่ว่าทำแล้วจะดีกว่านะครับต้องใช้การลงทุนเพิ่มไหมนะครับมี2วิธีลงทุนเองหาพาร์ทเนอร์นะครับเราเลือกที่จะไปกับพาร์ทเนอร์มีเพื่อนเยอะๆเรามีเพื่อนที่เก่งในเรื่องนั้นๆอันนี้คือกลยุทธ์หลักของเราในเรื่องของ Software as a Service นะครับ Thailand 4.0 เกี่ยวกับเรายังไงก็เรียนว่า Thailand 4.0 เนี่ยเราพูด2ภาพภาพการลงทุนนะครับเกี่ยวกับเรายังไงถ้ารัฐบาลลงทุนซื้อสายก็ไปซื้อกับเจ้าต่างๆที่เกิดขึ้นติดตั้งสายเราอาจจะมาทำในเชิงของงานติดตั้งรับเหมา installation
2คือพอ Thailand 4.0 เนี่ยบ้านต่างๆมีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับก็จะมีทรานแซคชันวิ่งเข้าไปหาองค์กรต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นองค์กรต่างๆมีทรานแซคชันมากขึ้นท่อตรงกลางก็ต้องขยายใหญ่มากขึ้นอันนั้นคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆใช้อินเทอร์เน็ตโฮมยูสละอยากจะเปลี่ยนมาเป็น Enterprise พวกเนี้ยคือการเปลี่ยนนะครับทีนี้ถ้าตอบในเชิงนี้เนี่ยก็ใช้คำว่ามันคือการยกระดับอินดัสทรีให้มีความเป็นดิจิตอลมากขึ้นเราอยู่ในธุรกิจดิจิตอลแต่คนใช้งานไม่อยากดิจิตอลเนี่ยมันไม่เจอกันแต่พอคนใช้งานอยากดิจิตอลมาอยู่ในอินดัสทรีเดียวกันนะครับมันคือการยกระดับอินดัสทรียกระดับประเทศซึ่งหนึ่งในนอมของเราเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาประเทศนะครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายหลักของเราน้ำท่วมภาคใต้มีผลกระทบอะไรกับไอเทลบ้างไหมนะครับก็อันนี้คือเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวใน AGM หรือการเปิดเผยข้อมูลข้างหน้าผมแชร์รูปให้ดูเราไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยจากโครงข่ายน้ำท่วมภาคใต้เหตุผลที่1เส้นทางรถไฟไม่ได้ถูกน้ำท่วมไปไม่ได้นะครับที่ชุมพรโดนตัดนะครับไปไม่ได้แต่โหนดของเราที่ถูกตั้งไว้หรือว่าสายของเราเนี่ยอยู่สูงกับพื้นที่น้ำท่วมเราเข้าถึงพื้นที่ไม่ได้ถ้ามีเหตุเสียแต่เหตุเสียเส้นทางรถไฟค่อนข้างต่ำนะครับเรามีการส่งทีมไปสแตนด์บายส่งทีมไปอยู่เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นซึ่งก็ทีมก็ไปนั่งประจำอยู่ที่โหนดมีเครื่องปั่นไฟมีน้ำมันพร้อมนะครับก่อนน้ำท่วมเพราะฉะนั้นตอนน้ำท่วมผลกระทบก็คือทีมออกมาไม่ได้นะครับแต่เฝ้าโหนดเราได้ก็ไม่เป็นไรมีอาหารกินนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าดูในอินดัสทรีนะครับลองไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูช่วงน้ำท่วมเนี่ยมีโครงข่ายภาครัฐรายใหญ่ได้รับผลกระทบนะครับเราเองก็เข้าไปช่วยอันนี้คือเรื่องของประเทศละว่าเราเข้าไปช่วยในระดับประเทศนะครับโครงข่ายของเราไม่ได้รับผลกระทบค่ายสีแดงไม่ได้ผลกระทบค่ายสีเขียวไม่ได้รับผลกระทบโครงข่ายอินเตอร์ลิงค์ไม่ได้รับผลกระทบลูกค้าเราไม่มีผลกระทบนะครับอันนั้นคือภาพที่เราพยายามจะทำนะครับคาดว่าธุรกิจสร้างเสาในพม่ารู้ได้ไงอ๋อผมบอกนะครับมีความมั่นใจจะได้งานมากน้อยแค่ไหนก็เรียนว่าคิวเรากำลัง develop สัญญาอยู่นะครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าประเทศพม่ามี player อยู่9รายเสาทั้งหมดplayer ที่ทำ tower co เนี่ย9รายเราอยากเป็นรายที่10อันนี้อันที่1อันที่2คือเสามีทั้งหมด 10,000 ต้นประเทศไทยมีอยู่ 50,000 ต้นเล็กกว่าที่นู่น 1.5 เท่านะครับวันนี้ถามว่าโอกาสของเสามันจะเกิดไหมเรามี 4G เขาก็มี 4G ยังไงก็เกิดเสาแต่ว่าจะมาใช้เราหรือไม่เนี่ยขอให้ติดตามชมตอนต่อไปนะครับแล้วคุ้มหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาขอคำแนะนำจากพี่ๆนักลงทุนเหมือนกันนะครับธุรกิจ Data Center นะครับหมดเวลาแล้วเหลือ2คำถามเดี๋ยวจัดให้หมดเลยธุรกิจ Data Center นะครับเริ่มมีแผนจะสร้างค่อนข้างเยอะนะครับการแข่งขันสูงทุกรายสร้างเสร็จพร้อมกันโครงข่ายครอบคลุมมากขึ้นหน่อย Market Shareนะครับก็แชร์อย่างนี้ครับ data center ทุกคนสร้างเราทราบดีนะครับสมัยdigital economy ต่างๆ40 data center ทุกคนบอกสร้างหมดนะครับเราก็ทราบดีวันนี้จุดยืนของเราคือทำยังไงถึงจะได้ลูกค้าอันนั้นคือสิ่งที่เราค่อนข้างที่จะโฟกัสปัจจุบันเราก็pre-sellกับลูกค้าไปตลอดสิ่งที่ลูกค้าจะใช้เนี่ยเอาของมาฝากนะครับเขาเชื่อมั่นว่าเราเคยทำธุรกิจ data center มาก่อนก็จะได้ handicap ตรงนั้นไปแต่ถ้าเป็น player อื่นๆขายอิฐขายปูนอยู่ๆมาทำ data center ลูกค้าอาจจะ question หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นต้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคนแต่จุดยืนของเราคือเราเป็น player ที่ทำ data center มาก่อนมีประสบการณ์มีบุคลากรที่มีคุณภาพมาก่อนนะครับแล้วก็ backlog 113รวมแล้วเฉลี่ยจะรับรู้ปีนี้เท่าไหร่นะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวเลขอันนี้เป็นของ iLink นะครับรู้ก่อนผมอีกนะครับในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้ามีงานให้ลุ้นนัยยะอย่างไรก็อยากให้นักลงทุนเข้าใจเราให้เข้าใจ iTel นะครับจะได้ลงทุนได้อย่างถูก iTel เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เราพยายามทำในทุกควอเตอร์คือการไปหาสัญญาใหม่ๆมานะครับสัญญาเก่าทยอยรับรู้ไปอันนั้นคือสิ่งที่ทำโดยที่ลงทุนให้น้อยที่สุดอันนั้นคือ iTel นะครับการไปลุ้นงานใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องมองในเชิงของ3ปีหรือ5ปีงานพม่าผมพูดถึงเนี่ยได้สัญญามารายได้ไม่ได้เข้าวันนี้นะครับอาจจะต้องสร้างอีกปีครึ่งเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยของเดิมที่มีอยู่แล้ว utilize ซะใช้มันให้เยอะซะนะครับปัจจุบันอยู่แค่ 17-20% เราจะขยายไปเป็น 50% ในปี2021นะครับส่วนที่เหลืองานใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็ว่ากัน by projectเบรกอีเวนต์นะครับงานประมูลมีความเสี่ยงนะครับมีการประมูลแพ้มีการประมูลชนะมีการประมูลตัดราคามีการทำมาจิ้นไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยเรามองกำไรเป็นที่ตั้งแล้วถ้าเราชนะงานบนกำไรที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนแฮปปี้แต่ถ้าเราชนะงานแล้วไม่มีกำไรนะครับผมว่าเจอกันทุกควอเตอร์เนี่ยผมอาจจะต้องหาข้ออ้างทุกควอเตอร์ซึ่งคงไม่มีใครแฮปปี้ครับก็เรียนว่างานที่ให้ลุ้นก็คงเป็น
เป็นว่า business model ที่เราไปสร้างใหม่ๆ partner ใหม่ๆที่เราไปสร้างซอฟต์แวร์ as a service มา on top โดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้ลุ้นไปว่าเราขยายฐานลูกค้าที่ใหญ่มากขึ้นลูกค้าเดิมที่อยู่กับเราอยู่ต่อนะครับอันนั้นคงเป็นสิ่งที่เราโฟกัสหลักๆนะครับก็ถ้ามีคำถามใดๆก็รบกวนเรียนเชิญนักลงทุนอีเมลไปที่ IR นะครับ @interlinktelecom.co.th ทีมเราก็ค่อนข้างเติบโตขึ้นมาพร้อมกับนักลงทุนหลายๆท่านนะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะรีสปอนส์เนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสยังไงหลังไมค์นะครับก็เดี๋ยวเราว่ากันแล้วก็ถ้ามีคำถามอื่นๆก็ฝากไปทางแชนเนลนั้นเป็นหลักแล้วก็ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านขอบคุณนักวิเคราะห์แล้วก็แม้กระทั่งที่ดูอยู่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็หวังว่าจะได้พบกันใน AGM นะครับก็ AGM ปีนี้จัดที่ออฟฟิศเรานะครับก็เปิดบ้านให้นักลงทุนเข้ามานะครับเยี่ยมชมแล้วเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ว่ากันขอบคุณครับ